เดี๋ยวมาแก้ภาษาต่างด้าวกันนะครับในโปรแกรม Extreme Karaoke หรือโปรแกรมอื่นๆนะฮะที่มันภาษาไทยเพี้ยนไปเป็นต่างดาวเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับให้กดลิงก์ด้านล่าง YouTube นะแล้วก็ดาวน์โหลดปุ่มนี้นะครับมานี้จาก Google เลยนะครับดาวน์โหลดฟอนต์นะครับ100กว่าเมกเองนะกดดาวน์โหลด anyway ฮะแล้วก็เอาไปไว้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับโหลดไปเลยพอโหลดเสร็จนะครับเราก็ทำการแยกไฟล์ออกมาข้างนอกนะครับทำการ extract ไฟล์ออกมาอันนี้ผมจะเอาไว้ตรงที่หน้า desktop นะครับ2วิเฮ้ยเสร็จละพอฝาเป็นไฟล์ลานะครับให้คลิกขวาแล้วก็แยกไฟล์ลงที่นี่เลยนะครับไม่มีพาสเวิร์ดนะครับผมแยกไฟล์ได้เลยคลิกเข้าไปครับข้างในจะเป็นฟอนต์นะครับฟอนต์ทั้งนั้นนะฮะจำนวน575ฟอนต์นะครับทีนี้ถ้าคืองี้ทำตามผมแล้วกันเนาะใครลง Windows แล้วไปลง XDC เพราะโปรแกรมดูภาพอะฟอนต์มันอาจจะเปลี่ยนไปนะให้เราทำการอย่างนี้ก่อนนะให้ติ๊กมา1ฟอนต์นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปข้างล่างสุดที่เขียนว่า Property ก่อนครับแล้วเสร็จแล้วก็ติ๊กคำว่า Change นะตรงนี้นะเลือกเป็น Windows Font Viewer นะครับติ๊กตรงนี้แล้วก็ติ๊กโอเคนะติ๊ก Apply ติ๊กโอเคอีกทีนึงของคุณก็จะกลายเป็นฟอนต์แบบนี้ละแล้วให้เราทำการกด Ctrl A นะครับก็คือคุมทั้งหมดอะครับคุมทั้งหมดนี้เลยนะใครจะไล่อย่างนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ทางลัดที่เร็วที่สุดก็คือ Ctrl A แล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็ทำการ Install for all user นะฮะ Install ตรงนี้เลยติ๊กถ้าขึ้นแบบนี้ให้เราติ๊กถูกตรงนี้แล้วกดคำว่า yes นะแบบไปอย่างนี้เลยครับฟอนต์ก็จะทำการ install ให้เรานะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับติ๊กถูกแล้วก็กด close นะฮะเพียงไม่กี่วินาทีก็โปรแกรมของเราก็จะกลับมาอ่านภาษาไทยได้แล้วนะครับผมโอเค